ับร้านน้องกบทวีชัยครับอะไรนะครับน้องกบทวีชัยน้องกบทวีชัยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับอยู่บางซ่อนครับผมอยู่บางซ่อนมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านครับอ๋อครับขายอะไรยังไงบ้างครับก็ขายเครื่องดนตรีกับจังหวะทั้งหมดเลยครับเครื่องหมดจังหวะแล้วก็อุปกรณ์ไม้ตีอะไรต่างๆอ๋อมีเครื่องเป่าด้วยมีเครื่องเป่าครับปกติที่ร้านเราอะไรขายดีครับส่วนมากก็จะเป็นไม้คุ้มไม้คล้องไม้ละหน้าเพราะเด็กๆเนี่ยของเราเนี่ยขายราคาถูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเด็กมาเด็กนักเรียนมาบอกว่าพูดเท่าไหร่บอกว่า500เด็กบอกว่าผมมีแค่400ซื้อได้ไหมครับบอกหนูอยากได้จริงเราก็ขายโลดให้สนับสนุนเด็กๆนะครับใช่ใช่เราไม่ได้ขายเพื่อเก็งกำไรเราขายให้แบบต้นทุนได้เราก็ขายแต่เราก็มีหลายเกรดใช่ไหมครับเรามีหลายเกรดครับก็จะมีหลายช่างแต่เราก็คัดช่างมาเหมือนกันอ๋อเราก็จะมีช่างต่างๆที่ส่งให้เราเพราะอุปกรณ์เนี่ยเราจะจ้างช่างเพื่อที่จะจ่ายรายได้อ๋อดีแต่ไม้หรือผ้าเชือกเนี่ยเราก็จะซื้อเอาไปให้ช่างอุปกรณ์เราเป็นคนหาแล้วก็ให้ช่างที่มีฝีมือต่างๆกันใช่ในวงการที่รู้จักกันอ๋อครับจะรู้เลยว่าไม้บ้านไหนบ้านไหนอะไรพวกก้านเหรอครับพวกก้านก้านเราก็จะหาไปให้ครับก้านเราจะหาไปให้เราวัสดุไปให้ทั้งหมดใช่โดยน้องชายอาจารย์กบเนี่ยเขาจะเป็นคนหาวัสดุไปเลยไปให้อ๋อครับผมไม้หนังด้วยไม้แข็งไม้หนังก้านที่เป็นไม้จริงใช่ครับผมก้านสามท่อนะครับเราเวลาขายเด็กเราก็บอกว่าถ้าดีสองท่อก็จะแม่นแค่สองท่อนพม่าห้าท่อนนี่แพงหน่อยอันไหนเป็นแบบเริ่มต้นไม้คล้องเริ่มต้นไหมเผื่อเด็กๆจะสนใจเราก็จะใช้ประมาณไม้คล้องเริ่มต้นราคาอยู่ที่500 บาทเด็กสามารถซื้อได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเด็กอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเด็กต้นทุนมีแค่400ก็มาคุยกันมาคุยกันนะครับคุยกันหรือโรงเรียนซื้อเป็นจำนวนเยอะๆโรงเรียนซื้อจำนวนเยอะๆก็ได้เราก็ทำจริงๆแล้วเราก็ทำให้กับโรงเรียนอยู่แล้วนะครับโรงเรียนก็สั่งตรงที่น้องชายน้องกบน้องกบกบทวีชัยอยู่บำรุงเสิร์ชเจอไหมครับทวีชัยก็เจอครับเจอนะครับเราก็มีวงอยู่ภาคที่บ้านเหมือนกันครับนะครับนี่เป็นแบบเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแบบดีเลยนะไม่ใช่เราจะไม่ได้เปรียบเทียบแต่ละพวกซื้ออย่างนี้กับซื้ออย่างเวิร์มมันต่างคือยังไงถึงจะเริ่มต้นก็ใช้อุปกรณ์ให้ดีหน่อยใช่ครับมันเหมาะมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยทนนะอย่างเราซื้อที่เวิร์มเนี่ยเขาจะใช้อะไรครับข้างในเป็นแกนไม้แกนไม้เขาไม่ใช้เขาใช้เป็นแกนยิปซัมเขาใช้ยิปซัมปีไม่เกินเดือนเด็กฟ้าก็เป็นยิปซัมแล้วก็พันท่านิดเดียวใช่บุบเชือกขาดของแบบของเรานี่รับประกันได้เลยแถมส่งซ่อมได้ด้วยเราซ่อมได้ด้วยแต่นี่ดูแล้วมันเหมือนกับมือคนละมือกันใช่ครับบางทีเราบอกว่าเราจะกระจายรายได้ไปให้กับช่างได้นะครับคนละแบบกันใช่ครับราคาก็ต่างกันไปใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะขายในราคาเดียวกับ500ก็แล้วว่าชอบแบบไหนใช่ครับคุณเหมาะมือคุณชอบแบบไหนเอาเลยแล้วก็มีนี่ไม้โมงนี่เป็นไม้โมงก่อนนั้นเราก็จะใช้ไม้หมุนที่มันใช้ตัวนี้อ๋อใช้เป็นไหมพรมพันไว้แล้วตีไปตีมาหลุดมันไส้แกนนี่เราก็เลยเดือนละพันผ้าพันผ้าใช้ด้วยงานไปเลยถ้าไม่หายส่วนมากจะหายนะเดี๋ยวนี้ค่าตัวถูกอะฮะก็เอาเครื่องดีกับอันนี้มวยพอเหมาะมือครับพวกนี้ไม้ยังหาได้ทั่วไปยังไม้กล้ามปูไม้อะไรต่างๆใช่ครับมาได้อย่างเงี้ยจับเศษไม้พวกนี้เหลือเราก็มาทำอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไว้หมอเป็นเหม่งใช่ไหมขายเป็นกิโลหรือขายเป็นไงฮะสวัสดีครับขายเป็นเข่งครับอ๋อนี่ไว้ใส่เหม่งฮะหรือจะใส่วงกองยาวอะไรก็ได้ให้มันดูมีประหยัดไม้เอาเศษไม้มาทำนอกนั้นมีพวกอุปกรณ์ถุงผ้าแล้วก็ถุงผ้านี่ก็ใส่ไม้คล้องได้นะครับใส่ปีชวาได้อันนี้ก็แล้วแต่ผสมผสมครับอันนี้ก็กลุ่มแม่บ้านอันนี้ดีครับกระจายรายได้ไปเราก็ช่วยเขามา
ะครับบางทีคนเฒ่าคนแก่ที่เขามีฝีมือที่จะทำเราก็ส่งแบบให้เขาทำได้แล้วก็รับมาขายให้ดีครับโดยที่เราก็ไม่ได้อะไรนะครับดีครับดีครับนี่ก็มีอุปกรณ์พวกมีกำพวดกับปลาไม้ชะบัวนี่ตียุคใหม่ๆที่ไม่ค่อยตัดกันแล้วเขาซื้อดีกว่าเราก็ทำให้มันตาลเราก็ทำตาลมันใหญ่คุณจะชอบเตะแต่ไหนครับผมพวกนี้ก็เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ครับ3ชุดนะนี่มีกำพวดด้วยใช่ครับมีกำพวดอย่างเงี้ย200บาท200บาทนะครับสบายเลยนอกจากจะมีพวกขลุ่ยที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นไม้จริงนะครับอือก็ขลุ่ย PP ขลุ่ยอ๋อมีขลุ่ยสากลอยู่ด้วยนะครับตะขอเราก็มีตะขอไว้ดึงท้องสวัสดีครับสวัสดีครับรับอะไรไหมครับเดี๋ยวตะขอไว้ดึงท้องเดี๋ยวนี้ยุคใหม่นะเขาจะใช้ดีกันแจ๋วเลยครับยังไงติดต่อไปที่ร้านทวีชัยบุญอมรุงครับเนี่ยครับทวีชัยบุญอมรุงนี่นะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับกบเบอร์โทรศัพท์อะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับกบน้องชาย0816489150 9150นะครับสนใจอะไรก็โทรสั่งได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับ